สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปหนุมานไม่อ้าปากเนาะปกติเราจะวาดหนุมานตอนอ้าปากใช่ปะนี่อันนี้เรามาวาดแบบไม่อ้าปากกันเนาะแบบง่ายๆเนาะนะครับเราเริ่มต้นจากขีดโค้งมาเนาะน้องๆคงเคยวาดหนุมานกันมาแล้วเนาะพอพี่จุนก็สอนวาดไปน่าจะสัก 4-5 คลิปแล้วมั้งเนาะนี่ขีดเป็นโค้งค่อยๆวาดนะครับใช้ดินสอนะครับเวลาวาดเวลาผิดก็จะได้ลบได้เนาะอันนี้ก็เป็นจมูกอันนี้เป็นจมูกเนาะนี่ขีดโค้งลงมาค่อยๆติ๊กเอาก็ได้นะครับช้าๆไม่ต้องรีบเนาะนะครับนี่ขีดโค้งเห็นไหมเป็นนูนๆของโค้งใช่ป่ะตอนแรกเป็นเว้าใช่ไหมเว้ายาวๆหน่อยเป็นปลายจมูกอันนี้ก็เป็นปีกจมูกใช่ป่ะอันนี้ก็ขีดค่อมนะครับเห็นไหมขีดค่อมลงมาเป็นตรงปีกจมูกเนาะนะครับนี่น้องๆที่เข้ามาใหม่เนาะนะครับพี่จึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube เล็กๆของพี่จุนด้วยเนาะนี่เราก็ย้ำเส้นเนาะเน้นตรงปลายจมูกเนาะให้สวยนะครับแล้วก็ขีดให้เสมอกันกับโค้งด้านล่างเนาะคือโค้งตรงช่วงเนี้ยนะครับทั้งหมดก็ต้องนะให้บาลานซ์กันเนาะนี่ก็จากด้านล่างมาถึงด้านบนใช่ไหมคราวนี้เราก็ตกแต่งด้านล่างอ่ะนะครับจริงๆมันก็คือโค้งต่อเนื่องกันแหละแต่ว่ามีจมูกมากั้นใช่ไหมเพราะเราต้องเขียนตรงจมูกด้วยเฉพาะที่สันตรงปลายจมูกอ่ะนะครับนี่พี่จึงก็สอนวาดยักษ์พญายักษ์อะไรไว้เยอะแยะแล้วเนาะนะครับสอนไปแล้วแล้วก็น้องๆสามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้เนาะในหมวดหมู่ลายไทยเนาะสามารถเลือกชมได้นะครับนี่หนุมานทั้งตัวก็สอนไปแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าพี่จุนมีเวลาเนาะก็จะสอนวาดหนุมานทั้งตัวท่าอื่นบ้างเนาะนะครับซึ่งหนุมานนี่มีไม่รู้กี่ท่าเลยเนาะเดี๋ยวค่อยๆสอนกันเนาะอาจจะต้องตัดรายละเอียดออกไปเหมือนเดิมแหละใช่ไหมจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานมากไม่งั้น 2-3 ชั่วโมงก็วาดกันไม่เสร็จเนาะนี่ขีดมาอันนี้เป็นหงอนเนาะขีดเป็นโค้งครับเป็นโค้งเป็นหงอนตรงกลางหน้าผากเนาะเพราะว่าหนุมานด้านข้างเนาะพี่จุนว่าเนาะหนุมานเนี่ยมีอีกเยอะเลยเนาะที่เราที่พี่จุนสามารถนำมาสอนน้องๆได้เนาะหน้าตรงด้านข้างด้านเฉียงเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยเอามาสอนเนาะแล้วก็เต็มตัวแบบท่าต่างๆท่าทางต่างๆอีกเยอะมากมายเนาะมีหนุมานหลายแขนก็มีเนาะนี่ขีดลงมาค่อยๆขีดนะครับเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นดูให้ดูเป็นรูปทรงแบบนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็มาถึงช่วงข้างล่างแล้วใช่ปะช่วงปากน้องๆค่อยๆนะครับค่อยๆขีดไปค่อยๆติ๊กแบบพี่จุนก็ได้นี่ดูระยะดิ่งลงมาเนาะอันนี้ทำให้มันโค้งๆเนาะจะได้เท่สวยนะครับนี่ถ้ามันเบี้ยวนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็โอเคเนาะแต่ถ้าเราย้ำเส้นปรับนิดๆหน่อยๆนะก็จะทำให้ดูสวยขึ้นเป็นรูปเป็นร่างให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร่องฟันนะครับเป็นร่องฟันนี่ขีดมาเป็นโค้งเนาะเป็นนูนเลยนะครับเป็นนูนๆนี่เห็นไหม
แล้วก็วาดกันทีละขั้นตอนก็น่าจะใช้เวลาเกือบชั่วโมงเนาะนะครับนี่ขีดลงมาตรงนี้ก็เป็นลวดลายเนาะอันนี้เป็นครับค่อยๆวาดซ้อนลงมาเนาะนะครับบางทีพี่จุนก็อยากจะนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะหาลายไทยอื่นๆเนาะมาสอนวาดด้วยนะครับพญานาคก็สอนไปแล้วพญาครุฑก็สอนเดี๋ยวก็มีจริงๆเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้เป็นเขี้ยวนะครับจริงๆพวกลายไทยเนี่ยแบบเยอะมากนะเป็นหมื่นเป็นแสนเลยเนาะนะครับแต่ว่าพี่จุนก็พยายามค่อยๆนะครับหามาสอนกันนะครับก็ต้องมีการสลับจากการ์ตูนบ้างลายสักบ้างเนาะนี่ขีดเป็นอันนี้เป็นฟันเขาเนาะนะครับเป็นฟันแล้วเราก็ติ๊กเป็นแยกนะครับแยกเป็นฟันเป็นซี่นี่ขีดมาเป็นโค้งนะครับเป็นโค้งคราวนี้นะครับนี่ขีดมาอันนี้ปากเขาประกบกันใช่ปะอย่างที่พี่จุนบอกใช่ปะหนุมานตัวเนี้ยปกติแล้วเราวาดหนุมานเนี่ยส่วนมากจะอ้าปากใช่ไหมครับไม่ว่าจะหน้าตรงหรือหน้าเฉียงอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นภาพแรกเนาะที่พี่จุนสอนวาดแบบหนุมานแบบไม่ได้อ้าปากเนาะอันนี้ขีดมาขนานนะครับขนานกันจนถึงช่วงปากเนาะนี่น้องๆก็ชอบหนุมานกันเยอะแหละเนาะนะครับพี่จุนก็นำมาสอนเนาะเดี๋ยวก็มีอิริยาบถท่าทางต่างๆของหนุมานอีกเยอะเนาะเต็มตัวแต่ต้องขอให้มีเวลาหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นลวดลายตรงรอบปากเขานะครับพยายามจะไม่ใส่รายละเอียดจนเยอะจนเกินไปเนาะเอาจุดสำคัญเนาะจะได้ไม่ต้องใช้เวลามากนะครับภาพนี้ถ้าพี่จุนวาดเองเนี่ยก็ประมาณวาดจริงๆเนาะวาดแบบไม่ได้สอนนะใช้เวลาประมาณสัก20-30 นาที 20 นาทีก็น่าจะเสร็จแล้วแหละสำหรับภาพนี้เนาะแต่ถ้าสอนน้องๆเนี่ยเป็นชั่วโมงเนาะเพราะสอนเป็นขั้นเป็นตอนเนาะอันนี้เป็นล่องใช่ไหมแล้วก็ขีดมาเป็นหยักลงมานะครับเมื่อกี้อันนี้ขีดโค้งลงมานะครับตรงช่วงปากเนาะก็จะเข้าสู่ช่วงปลายปากแล้วนะครับนี่ถ้าสอนน้องๆเนี่ยก็คงนะครับอย่างที่น้องๆเห็นก็ต้องใช้เวลาเนาะพราะว่าวาดทีละขั้นตอนเนาะนี่อันนี้ขีดขนานกันเข้ามานะครับตรงปากนะครับต้องใช้เวลาเยอะนะครับถ้าสอนน้องๆเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องวาดทีละขั้นตอนแล้วก็คอยอธิบายด้วยเนาะนี่ขีดโค้งต่อมาตรงนี้เป็นสันจมูกของหนุมานเนาะขีดโค้งขึ้นมานะครับวาดครั้งแรกนะครับอย่างที่พี่จุนเคยบอกไว้นะในทุกคลิปนะครับเอาคล้ายๆก่อนก็ได้นะครับถ้ายังไม่ถนัดมือเนาะภาพนั้นๆที่สมมุติน้องๆยังไม่เคยวาดใช่ไหมครับยังไม่ถนัดมือเนี้ยวาดครั้งแรกเอาใกล้เคียงก่อนนะครับครั้งที่สองก็ค่อยๆนะครับวาดพัฒนาขึ้นเนาะนี่ขีดเป็นม้วนนะครับตรงนี้ทำเป็นก้นหอยเนาะนี่เป็นม้วนเนาะเห็นไหมพี่จุนก็วาดใหญ่เนาะภาพเนี้ยเพราะว่าจะได้น้องๆจะได้เห็นกันได้ชัดเจนเนาะไม่ต้องยกกล้องไม่ต้องซูมเนาะนี่อันนี้ก็ขีดเป็นฟันนะครับตรงฟันขีดลงมาเนาะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะยังนะครับยังไม่ค่อยถึงขั้นว่าละเอียดอะไรมากมายเนาะนี่ขีดมาอันนี้ยังเป็นตรงลวดลายตรงปากอยู่เนาะของหนุมานใช่ไหมครับขีดโค้งมานะครับให้นะ
ะครับให้เป็นนูนๆเนาะแล้วขีดขึ้นมานะครับเป็นโค้งเป็นคล้ายๆครึ่งวงกลมนะครับเป็นล่องเนาะนี่แล้วขีดลงมาอีกนะครับหัวม้วนนิดนึงนะครับนี่ก็เหมือนกับเราจะทำหยักกันเนาะอย่างที่พี่จุนเคยพูดในเกือบทุกคลิปเนาะแล้วขีดลงมาครับขีดเส้นโค้งนิดนึงนะครับลงมาเพื่อจะทำเป็นหยักตรงรอบฟันเขาเนาะตรงฟันนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วแหละเนาะตรงปากช่วงปากเนี่ยอันนี้เราก็เหลือแต่รอบๆขีดโค้งนูนงอนนะครับเห็นไหมเหมือนครึ่งวงกลมเล็กๆนะให้นึกถึงครึ่งวงกลมแล้วก็ขีดลงมาเป็นเหมือนคล้ายๆกับหลังคีบฉลามเนาะนะครับคราวนี้นะครับน้องๆขีดให้เป็นนะครับวาดนะครับค่อยๆติ๊กก็ได้เห็นไหมให้เป็นโค้งเลยเหมือนก้นกระทะเลยอันเนี้ยก้นหม้อเลยก้นกระทะเนาะขีดมาง่ายๆนะครับนี่น้องๆก็จะได้ตรงส่วนของช่วงปากนะครับคราวนี้นี่ตกแต่งเส้นนะนิดๆหน่อยๆนะครับติ๊กๆนะครับให้เส้นเรียบๆจะได้ดูสวยๆเนาะแม้แต่จะวาดถึงแม้ว่าจะวาดครั้งแรกเนาะแต่อย่างน้อยก็นะน้องๆก็ต้องพยายามมีสมาธิหน่อยนะครับนี่ส่วนมากเวลาศิลปินที่เขาวาดรูปนะคนที่เขาวาดรูปเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีการอุ่นเครื่องก่อนอันนี้เป็นลูกตาเนาะนะครับขีดเป็นโค้งอุ่นเครื่องสมมุติว่าน้องๆเนี่ยไม่ได้วาดรูปมาหลายวันใช่ปะนะครับก็สามารถอุ่นเครื่องวาดอะไรง่ายๆก่อนก็ได้วาดการ์ตูนไปก่อนก็ได้แล้วพอรู้สึกว่ามือตัวเองเนี่ยคล่องแล้วเนาะก็มาวาดลายไทยก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีนะครับเหมือนกับการวอร์มนะครับเหมือนกับการวอร์มก่อนที่เราจะออกกำลังกายเนาะก่อนจะวิ่งอะไรเงี้ยต้องมีการวอร์มอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนกันวอร์มมือก่อนนะครับขีดเขียนๆพาดง่ายๆก่อนก็ได้เนาะนะครับแล้วค่อยมาวาดภาพยากขึ้นนะครับนี่อย่างลายไทยเนี่ยนะครับก่อนพี่จุนจะวาดจริงเนี่ยพี่จุนก็ต้องซ้อมวาดก่อนเบื้องหลังเนาะซ้อมวาดก่อนเป็นยังไงสมมุติภาพเนี้ยพี่จุนจะมาวาดสอนน้องๆเนี่ยพี่จุนก็ต้องซ้อมก่อนซ้อมวาดให้คล่องมือก่อนแล้วถึงจะมาวาดนะครับเพราะว่าวาดด้วยปากกานะครับนี่อันนี้ก็คือเบื้องหลังของพี่จุนเนาะนะครับน้องๆ อาจจะไม่รู้เนาะนะครับก็ต้องซ้อมวาดจนมือเนี่ยอันนี้เป็นวงกลมซ้อนนะครับจนมือพี่จุนเนี่ยนะครับเป็นไปได้อย่างใจเนาะขีดเขียนเป็นไปได้อย่างใจปุ๊บพี่จุนก็ถึงจะมาวาดนะครับอ่ะขยับนิดนึงให้อยู่ตรงกลางหน่อยเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีมืออาจจะแบบนะครับมืออาจจะแข็งสำหรับพี่จุนเนาะมืออาจจะแข็งหน่อยนะครับบังคับยากนิดนึงก็ต้องซ้อมวาดก่อนนะครับนี่ขีดเป็นโค้งรอบดวงตานะครับด้านบนคลิปที่แล้วสอนวาดยักษ์ไปเนาะอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะนะครับยักษ์ยักษ์หัวฟูยักษ์ผมหยิกเนาะคล้ายๆองคตเนาะแต่ก็อาจจะไม่ใช่เนาะเดี๋ยวพี่จุนก็ต้องเอามาสอนแหละองคตหนึ่งในตัวเอกของหนุมานไอ้เรื่องรามเกียรติ์เนาะนี่โหเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับน้องๆครับลายไทยเนี่ยไม่รู้ว่าพี่จุนสอนทั้งชีวิตพี่จุนเนี่ยจะสอนหมดหรือเปล่าได้ถึงครึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เยอะมากนะครับรูปแบบนะครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยสอนกันไปเนาะไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวพี่จุนก็หาเปลี่ยนมั่งเอา
เอาอย่างเพราะพี่จุนเนี่ยเป็นคนที่วาดทุกรูปอยู่แล้วเนาะไม่จำกัดนะครับว่าจะวาดแต่การ์ตูนหรือไม่จำกัดว่าจะวาดแต่สอนวาดแต่ลายไทยนะครับสอนวาดลายสักสอนวาดการ์ตูนในวาดนะครับพยายามนำมาสอนทุกอย่างเนาะนี่ขีดเป็นโค้งแล้วก็เป็นหยักน้องๆคนไหนวาดตามไม่ทันให้กดหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็ย้อนกลับไปดูแล้วก็วาดซ้ำนะครับไม่ยากเลยเพราะพี่จุนวาดช้าอยู่แล้วเนาะนี่ขีดโค้งนะครับถ้าช้ามากๆก็ไม่ดีนะนะครับก็เหมือนกับรอน้องๆรอน้องๆเนี่ยใช่ไหมพี่ชุนก็วาดหล่อแล้วก็วาดช้าแล้วก็อธิบายนี่เป็นโค้งนะครับตรงนี้จะทำเป็นแง่งเนาะแล้วขีดลงมาเนี่ยสังเกตตรงเนี้ยขีดเป็นเหมือนคล้ายครีบฉลามเนาะนะครับเพราะว่าถ้าสมมติวาดช้ามากเนี่ยครีบก็ยาวยาวยาวนะครับน้องๆบางคนอาจจะชำนาญ ขออภัยนะครับเสียงหายแก๊น้องๆที่เขาชำนาญเนี่ยเขาอาจจะทำไมวาดช้าจังเลยพี่จุนอะไรเงี้ยเนาะนะครับก็ต้องมีหลายคนความแตกต่างกันแต่พี่จุนกลางๆเนาะไม่ช้าไม่เร็วเกินไปเนาะแต่ก็ค่อนข้างไปทางช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารอน้องๆด้วยแหละที่อาจจะฝึกวาดอยู่นะครับนี่ขีดปฏิปต่อกันนะครับเห็นไหมเป็นโค้งเนาะดูระยะห่างด้วยนะครับจะได้สวยเนี่ยแค่เนี้ยนะครับก็แทบจะดูออกอยู่แล้วว่าเป็นรูปหนุมานเนาะเหลือเชื่อเนาะนะครับยังไม่ทันวาดเสร็จเลยเนาะดีขีดออกมาเป็นโค้งนะครับน้องๆที่ชอบลายไทยลายสักเนี่ยพี่จุนว่ารวมกันเนาะคนที่ชอบลายไทยก็ส่วนมากก็จะชอบลายสักด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อยู่แค่ผนังวัดแล้วแหละลายสักลายไทยเนี้ยจะอยู่ตามตัวคนที่เขานิยมสักเนาะตั้งแต่อดีตสมัยอดีตโบราณแล้วแหละใช่ไหมครับยันอะไรอย่างเงี้ยต้องมีรูปหนุมานเนี่ยต้องมีรูปทศกัณฐ์ต้องมีรูปพญานาคเนี่ยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเหมือนคู่กันเลยลายไทยกับลายสักนะครับนี่ขีดโค้งลงมาอันนี้เป็นคอเนาะนะครับตอนแรกว่าจะสอนวาดพญานาคเนาะนะครับแต่พอดีเห็นภาพนี้ก่อนนะครับลิงหนุมานนะครับหุบปากหนุมานไม่อ้าปากนะครับปกติเราจะเห็นหนุมานอ้าปากเนาะส่วนมากเนาะพี่จุนก็ไม่เคยวาดเหมือนกันนะหนุมานที่แบบไม่ได้อ้าปากเนาะนี่ก็สวยนะครับทำตรงคางได้สวยนะตรงคางอาจจะได้สวยอันนี้เป็นแก้มเนาะตรงลายเมื่อกี้พี่จุนก็ต้องหยุดมั่งเนาะกระแอมมั่ง เสียงหายบ้างอะไรบ้างเนาะครับขออภัยเนาะนี่ขีดเป็นโค้งนะครับเห็นไหมขีดค่อยวาดนะครับเป็นรูปทรงเป็นเหมือนวงกลมอ่ะนะครับเป็นเหมือนวงกลมเลยนะครับน้องๆสังเกตดูพี่จุนก็ค่อยๆติ๊กเนาะให้มันเป็นรูปทรงกลมเนาะขีดใหญ่ๆเนาะนะครับนี่แล้วคราวนี้เดี๋ยวเราค่อยใส่นะครับให้น้ำหนักเส้นนะครับค่อยๆตกแต่งเห็นไหมมันก็จะออกมาเป็นรูปทรงเนาะค่อยๆติ๊กจนกลายเป็นวงกลมนะครับตรงนี้พี่จุนอยากให้น้องๆฝึกด้วยเนาะฝึกติ๊กนะครับเป็นโค้งเป็นวงกลมอะไรเงี้ยสำคัญส่วนมากจะเป็นตรงวงกลมนี่แหละน้องๆฝึกได้นะครับสามารถวาดแบบลองวาดดูให้เป็นวงกลมเนาะกวาดมือไปค่อยๆติ๊กให้เป็นรูปวงกลมเนี่ยเพราะยังไงน้องๆก็ต้องใช้เยอะนะครับในการวาดรูปเนี่ยน้องๆต้องนะครับต้องพยายามฝึกวาดเป็นวงกลมให้ได้เนาะวงเล็กวงใหญ่นะครับเป็นพื้นฐานนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยมาวาดรูปนะครับไม่ว่าจะการ์ตูนหรือลายไทยหรือลายสักเนี่ยก็ต้องมีนะครับพื้นฐานตรงนี้นะครับนี่
เพราะลายไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนช้อยเนาะงดงามนี่อันนี้ก็เป็นตรงด้านหน้าเนาะขีดมานะครับเฉียงๆใช่ไหมแล้วขีดนะครับให้เป็นโค้งนิดนึงนะครับแล้วขีดต่อมานะครับก็เหมือนกับนะครับที่คาดหัวของหนุมานและขีดโค้งครับเชื่อมต่อกันนี่นะครับพี่จุนก็มองเนาะนี่แล้วตรงกลางเหมือนใบไม้นะครับตรงนี้ขีดเป็นโค้งแล้วก็หัวแหลมๆเนาะ นะครับนี่ขีดติดต่อกันนะครับเห็นไหมค่อยๆติดนะครับไปเรื่อยๆขีดเป็นโค้งเชื่อมต่อจนปลายแหลมๆเนาะนะครับอันนี้รูปทรงก็จะไม่เอายากมากไม่ใส่รายละเอียดจนเยอะเกินไปเอาจุดเด่นจุดสำคัญนะครับโครงสร้างสำคัญนะครับอย่างที่พี่จุนเคยบอกนะครับโครงสร้างปากจมูกนะครับลูกตาอะไรเงี้ยเนี่ยคือโครงสร้างสำคัญนี่ที่คาดผมใช่ไหมที่คาดหัวใช่ไหมขีดมานะครับนี่ขีดด้านล่างเสร็จปุ๊บวาดตรงด้านล่างเสร็จปุ๊บทำให้ขนานกับด้านล่างนะด้านล่างก็อาจจะเส้นสั้นใช่ไหมแต่ให้เราดูเนาะถ้าขนานกันเนี่ยมันจะต้องอยู่ระยะห่างเท่าไหร่เนาะก็ค่อยขีดปรับเส้นเนาะเห็นไหมแค่นี้ก็ดูสวยนะดูแบบหนุมานแล้วแหละพี่จุนว่าเนาะแค่มองแค่นี้เนาะขนาดยังวาดไม่เสร็จเนาะนี่ก็ยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปนะครับแต่เราก็สังเกตได้แล้วแหละเพราะว่าจุดเด่นของหนุมานเนี่ยเราวาดมาตรงใบหน้าเนาะจะเสร็จอยู่แล้วขีดมานะครับขีดลงมาขีดเฉียงๆลงมาแล้วก็โค้งตรงปลายเนาะนี่เหมือนกันดูระยะห่างด้วยนะครับในการวาดนี่ขีดโค้งๆลายไทยเนี่ยเป็นอะไรที่วาดยากนะครับน้องๆครับน้องๆอยากวาดได้ก็ต้องนะครับต้องพยายามเนาะการ์ตูนก็ไม่ว่าภาพไหนก็แล้วแต่ก็ค่อนข้างมีนะครับมีความยากมีความง่ายอยู่ในตัวทั้งนั้นเนี่ยขีดโค้งเชื่อมต่อครับเว้นระยะห่างเห็นไหมนะครับขีดโค้งมาตรงปลายนะก็รายละเอียดเนาะใส่แค่พอสมควรขีดอ่ะถึงเฉียงนะเน้นเส้นหน่อยนะครับขีดเป็นหยักลงมาขอให้ดูการวาดเป็นสำคัญนะครับน้องๆครับไอ้ที่พี่จุนพูดเนี่ยนะครับเป็นแค่ส่วนเสริมเฉยๆเนาะนะครับไม่มีก็ได้ไม่มีพี่จุนพูดก็ได้นะครับเป็นแค่ส่วนเสริมช่วยให้เกิดความเข้าใจนะครับแต่ว่าหลักการจริงๆคือนะครับที่พี่จุนวาดอยู่ให้น้องๆวาดตามทีละขั้นตอนเนี่ยอันนี้คือหัวใจสำคัญเนาะนะครับไม่ให้ฟังพี่จุนเพลินเนาะวาดผิดวาดถูกพี่จุนถึงบอกไงว่าดูการวาดเนาะเป็นสำคัญนะครับนี่ขีดโค้งมานอกจากน้องๆที่เข้ามาชมเฉยๆเนาะชอบดูการวาดเนาะนะครับอาจจะชอบฟังพี่จุนด้วยแล้วก็นะครับชอบดูการวาดด้วยเนาะแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่วาดตามเนาะวาดตามพี่จุนอยู่เนาะขอให้ดูการวาดเป็นหลักเนาะขีดโค้งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของนะครับรายละเอียดนะครับตรงส่วนตกแต่งเนาะนี่ขีดลงมาเนาะให้ปลายงอนๆ นิดนึงเนาะนะครับตอนพี่จุนสอนวาดการ์ตูนเนี่ยก็ยังพอเข้าใจเนาะสอนวาดเป็นขั้นเป็นตอนอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะนี่ขีดโค้งแต่พอมาสอนวาดลายไทยเนี่ยพอจะมาคิดจะสอนวาดลายไทยเนี่ยยังงงนะครับว่าจะสอนยังไง
โอ้โหลวดลายแบบเต็มไปหมดเนาะไม่เหมือนการ์ตูนนะครับการ์ตูนนี้ยังไม่เท่าไหร่เนาะรายละเอียดอะไรลวดลายอะไรก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ในที่สุดก็สามารถสอนได้เนาะนะครับหาวิธีจนสอนออกมาเป็นแบบเนี้ยนะครับอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนี่เป็นรายละเอียดเนาะเป็นหยักลงมานะครับอันนี้ง่ายๆเนาะเพราะพี่จุนก็จะไม่เอายากมาอาขี่จากด้านนี้ก็ได้นะครับให้ขนานกันนะครับเพราะว่านี่ขีดโค้งเพราะว่าพี่จุนกลัวมือบังนะครับเลยน้องๆเนี่ยเวลาวาดเนี่ยให้จับปากกาให้ถนัดแล้วก็วางมือตรงไหนก็ได้นะครับที่เหมาะสมสำหรับความถนัดของตัวเองนะครับของพี่จุนเนี่ยนะครับคือต้องหลบกล้องเนาะวางมือเวลาวาดบางทีก็ไม่ถนัดนะครับแต่ต้องหลบกล้องเพราะว่าบางทีกลัวมือขีดโค้งมานะครับต่อมา ต้องวางมือหลบไม่บังไม่ให้บังน้องๆนะครับบางทีก็ไม่ถนัดหรอกแต่ว่าก็ทำไงได้นะครับก็ต้องสอนวาดเนาะถ้าเอามือบังน้องๆเดี๋ยวน้องๆก็จะมองไม่เห็นเนาะขั้นตอนการวาดนะครับนี่ขีดเป็นโค้งนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเนาะดูไม่ทันจริงๆน่าจะดูทันนะแต่ว่าอาจจะแบบเอ๊ะยังไม่เข้าใจเนาะนะครับย้อนกดหยุดย้อนกลับดูก็ได้นะครับเพื่อเกิดความเข้าใจนะครับนี่ขีดเป็นแง่งเนาะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของลวดลายเนาะนะครับแต่ว่าพี่จุนก็พยายามไปช้าๆเนาะเพราะรู้ว่าตรงส่วนไหนสำคัญเนี่ยพี่จุนจะวาดช้าๆนะครับเห็นไหมขีดลงมานะครับแล้วก็ไม่ใส่รายละเอียดจนมากเกินไปนะครับภาพนี้ถามว่าเหมาะจะมาสอนไหมเหมาะนะครับเหมาะถือว่าไม่ยากจนเกินไปไม่เอารายละเอียดสำหรับน้องๆที่อาจจะไม่ค่อยได้เคยวาดรูปไม่ค่อยได้วาดรูปอาจจะยากแต่ว่าถ้าลองวาดบ่อยๆวาดผิดไม่เป็นไรนี่เห็นไหมขีดต่อมานะครับเป็นเจียกเขาเรียกว่าเจียกปะนะครับเห็นไหมเป็นรูปทรงนะสวยไหมเนาะนะครับน้องๆที่ไม่ค่อยได้เคยวาดรูปนะครับวาดผิดไม่เป็นไรส่วนมากเนี่ยหลายๆคนน้องๆหลายๆคนเนาะอย่างที่พี่จุนเคยเป็นเหมือนกันตอนเด็กๆคือกลัววาดผิดคือไม่ต้องกลัวนะครับใช้ดินสอวาดนะครับน้องๆฝึกวาดเพราะว่าฝึกวาดเนี่ยต้องผิดบ่อยแน่นอนคนที่ฝึกวาดนะครับใช้ดินสอวาดเลยแล้วไม่ต้องกดมากไม่ต้องแบบว่าดินสอมากไม่งั้นจะลบยาก นะครับพอมันลบยากเสร็จปุ๊บมันก็จะมีปัญหาเป็นรอยเป็นอะไรเงี้ยไม่ต้องไปกดมากนะครับวาดแบบสบายๆนะครับเหมือนเขียนหนังสือนี่แหละอันนี้เป็นหูเนาะใบหูเป็นกลมๆนะครับให้คิดเสมอว่าเราฝึกวาดนะครับเรากำลังฝึกวาดอยู่ผิดก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องแบบว่าน้องๆบางคนอาจจะคิดว่าไม่ได้ผิดไม่ได้เดี๋ยวเราไม่เก่งหาว่าเราไม่เก่งไม่จริงนะครับน้องๆครับการฝึกวาดเนี่ยนะครับวาดผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับน้องๆบางคนอาจจะบอกอ้าววาดผิดทำไมถึงเป็นเรื่องที่ดีอ้าวแต่การวาดผิดเนี่ยมันทำให้มือเราจดจำนะครับว่าอ๋อเราขีดเส้นนี้นะเกินไปนะกว้างไปนะวงกลมนะเบี้ยวไปนะสัดส่วนไม่ได้นะอะไรเงี้ยนะครับแม้แต่พี่จุนเองนะครับทุกวันนี้ก็ยังวาดผิดเลยบางทีนะครับนี่อันนี้เป็นติ่งหูเนาะอันนี้เป็นต้มหูเนาะที่เขาตรงปลายหูนะครับซึ่งไม่ต้องไปคิดนะถ้าน้องๆยิ่งคิดแบบว่าต้องวาดไม่ผิดต้องวาดอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็ดีนะครับพยายามวาดไม่ให้ผิดแต่ถ้ามันผิดเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็ลบแล้วก็วาดใหม่มันไม่ยากเลยถ้าวาดด้วยดินสอเนี่ยนะครับที่พี่จุนไม่วาดด้วยดินสอนะครับในการสอนเนี่ยเพราะว่าพี่จุนน่ะต้องการให้เห็นกันชัดๆนะครับบางทีกลัวตรงเรื่องนี้ด้วยเนาะกลัวเห็นกันไม่ชัดถ้าพี่จุนวาดด้วยปากกานี่ก็จบไปเลยนะครับนี่เห็นไหมขีดมานะครับเป็นหูแล้วพี่จุนคุ้นเคยนะครับจริงๆอ่ะไม่เกี่ยวนะครับจะวาดด้วยดินสอหรือปากกาพี่จุนก็วาดได้หมดแหละนะครับก็ตั้งใจสอนเอามาสอนได้หมดแหละนะครับแต่พี่จุนอ่ะชอบนะครับช
อบว่าด้วยปากกาเพราะมันมีสมาธิดีเอ็นนะครับจะได้นะครับมีสมาธินะครับในการสอนอันนี้เป็นวงกลมเนาะนะครับ นี่ขีดมาบางครั้งไม่ได้ลงเสียงอะไรก็ต้องขออภัยเนาะพี่จุนเจ็บคอจริงนะครับช่วงนี้นะครับแต่ว่าพี่จุนเนี่ยเป็นคนชอบวาดรูปนะครับโดยลงคลิปบ่อยเนาะมีเวลาก็วาดนะครับดูใน YouTube เนาะโอ้โหแบบบางคนเขาแม้แต่ว่าเขาเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเขาก็วาดรูปทั้งวันทั้งคืนเลยเนาะนะครับก็อยู่กับการวาดรูปเงี้ยอย่างดูล่าสุดเงี้ยช่างแกะสลักไม้เนาะโอ้โหงานชิ้นหนึ่งนะครับครึ่งปีนะครับน้องๆครับก่อนจะเสร็จเนาะนะครับแล้วก็ทำกันหลายคนในงานชิ้นเดียวเนาะนะครับดูดีว่าเขาใช้ความพยายามขนาดไหนเราก็วาดกันแบบยังมีความสุขเนาะนะครับอย่าไปเครียดมากนะครับน้องๆครับค่อยๆวาดไปพี่จุนบางทีก็ยอมรับเลยบางทีก็เนาะวาดไม่ได้แต่งใจนี่อาจจะมีเครียดบ้างเนาะแต่ไม่มากนะครับก็อาจจะเอ๊ะทำไมไม่ได้ทักทีเนาะเคยมีเหมือนกันเนาะนะครับเห็นไหมนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราวาดภาพที่แบบว่านะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะนะครับสวยมากเลยเห็นไหม นะครับนี่เสียงพี่จุนก็จะหายตลอดนี่ขีดเห็นไหมนะครับจริงๆเนาะเวลาวาดการ์ตูนหรือว่าลายสักอะไรเนี่ยพี่จุนยังว่าสู้ลายไทยไม่ได้หรือเรื่องความยากนะนะครับขนาดว่าตัดรายละเอียดออกไปเยอะแล้วนะนะครับลายไทยนี่ต้องยอมรับเลยอย่างที่เขาพูดกันเนาะลายไทยเนี่ยคือการวาดรูปที่ยากที่สุดในโลกนะครับทรงคุณค่านะครับลายไทยเนี่ยน้องๆรู้เปล่าว่าลายไทยเนี่ยทรงคุณค่าขนาดไหนนะครับไม่งั้นเขาจะขายกันได้ภาพเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับใช่ไหมอย่างน้อยๆก็เป็นหลักพันนะครับใช่ไหมหลักร้อยหลักพันเนี่ยวาดออกมาเนี่ยต่อให้ไม่ได้มีชื่อเสียงเนาะวาดแค่สวยนิดวาดสวยๆเนี่ยโอ้โหขายได้เป็นหลักร้อยหลักพันนะครับนี่อยู่ที่ว่าคนซื้อเนี่ยเขาเห็นคุณค่าของงานศิลปะของเราเนี่ยที่เราวาดเนี่ยแค่ไหนเนาะนะครับถ้าเขาเห็นคุณค่ามากเนี่ยเขาก็ซื้อแพงเนาะนะครับนี่คนไทยนะต้องเห็นคุณค่านะของไทยเนาะสืบสานกันนะครับเจตนารมณ์ของบรรพชนเนาะของบรรพบุรุษนะครับเราก็เป็นคนไทยเนาะนะครับมันน้อยนะครับที่มันยากเนี่ยแหละที่ทำให้คนไม่ค่อยวาดไม่ค่อยฝึกวาดกันนะครับส่วนมากไปวาดการ์ตูนอะไรวาดกันง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะมันยากไงครับคนที่ทำได้เนี่ยมันน้อยไงครับมันถึงพิเศษไงครับน้องๆครับจึงกลายเป็นคนพิเศษไงครับวาดลายไทยได้อะไรเงี้ยนะครับยังไงก็ขายได้ครับลายไทยเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของคุณค่าเนี่ยพี่จุนบอกได้เลยนี่ขีดโค้งมากว่าจะฝึกวาดกันได้เนาะต้องใช้เวลานะครับต้องใช้การฝึกฝนนะครับส่วนน้องๆที่ชอบวาดนะครับอย่างมีความสุขเนาะแบบไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเนาะก็มาวาดกันได้นะครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็ขอให้พยายามเหมือนกันเนาะนะครับพยายามตั้งใจนะครับอันนี้เป็นลวดลายเนาะตรงหลังใบหูเนาะนี่เห็นไหมดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับค่อยๆขีดมานะครับขีดเป็นให้ขนานกับเส้นด้านล่างเนาะเส้นด้านล่างก็ไม่มองไม่เห็นเยอะเนาะเพราะว่าเจียกกับคิ้วเนี่ยบังอยู่เนาะแต่เราก็นี่พี่จุนก็เน้นเส้นหน่อยเนาะนะครับคราวนี้ปรับเส้นให้หนาๆนิดนึงนะครับนี่แล้วคราวนี้นะครับก็อยู่ในช่วงลวดลายเนาะเป็นวงกลมนะครับค่อยๆขีดนะครับวาดตามไม่ทันพอน้องๆรู้ว่าอ๋อพี่จุนจะทำเป็นวงกลมใช่ไหมสมมุติน้องๆวาดตามไม่ทันติ๊ก
ติ๊กให้เป็นวงกลมนะครับน้องๆก็กดหยุดก่อนก็ได้เพราะรู้อยู่แล้วรูปตรงนี้มันต้องออกมาเป็นวงกลมเนาะแล้วก็เหลือพื้นที่นะครับด้านบนด้านล่างนะครับเพื่อที่จะทำเป็นเหมือนแบบกลีบดอกไม้เนาะคล้ายๆเนาะจริงๆไม่ใช่เนาะนี่เป็นลวดลายเนาะง่ายๆนะครับขีดเหมือนหลังคาบ้านแหละแต่ว่าด้านข้างสองข้างก็จะเป็นส่วนโค้งเนาะอันเนี้ยรูปทรงนะครับของอันเนี้ยลวดลายตรงนี้เนาะนี่ขีดมานะครับค่อยๆวาดไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะการวาดรูปเนี่ยหัวใจหลักสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าเสร็จเร็วนะครับแต่หัวใจหลักสำคัญคือสวยงามนะครับนี่เห็นไหมจนเป็นรูปทรงนะครับนี่เห็นไหมขีดเป็นโค้งนะครับนี่ถ้าเราไม่ฝึกวาดบ่อยๆนะครับยังไงเราก็วาดได้ลำบากแน่นอนวาดยากแน่นอนนะครับถ้าเรามัวแต่บอกว่าโอ้ยากยากเนี้ยแต่ไม่ยอมพี่จุนว่าเอาเวลาที่เราบ่นเนี่ยนะครับมาฝึกวาดดีกว่าครับน้องๆครับจริงๆนะครับถ้าเราบ่นไปมันก็วาดไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับยากอะไรเงี้ยนะครับมันยากอยู่แล้วครับลายไทยเนาะหรือว่าวาดการ์ตูนหรือวาดอะไรเงี้ยแต่มันต้องฝึกทั้งนั้นนะครับน้องๆครับต้องฝึกโอ้โหถ้าวาดง่ายๆคนก็วาดกันเต็มบ้านเต็มเมืองลายไทยก็นะครับใครก็วาดได้ใช่ไหมพอคนวาดได้หมดเงี้ยมันก็กลายเป็นใช่ไหมของโหลไปเลยใช่ไหมครับนี่แต่ถ้าวาดยากอ่ะน้อยคนวาดได้เงี้ยคนที่วาดได้ก็คือคนที่ฝึกวาดบ่อยๆนะครับเขาไม่ได้เกิดมาแบบโอ้โหอยู่ดีวาดได้เนาะเขาก็ต้องฝึกวาดกันนะครับน้องๆไปดูศิลปินนะครับส่วนมากเนาะเขาก็วาดฝึกวาดกันจนชำนิชำนาญนั่นแหละค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะพี่จุนดูงานของอาจารย์เฉลิมชัยตอนเป็นนักศึกษาเนาะพี่จุนก็วาดยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะนะครับแต่พอแกเริ่มมีอายุพอแกเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยรู้สึกงานแกก็จะดูสวยขึ้นดูอะไรขึ้นนะครับอันนี้เรื่องจริงเนาะนี่นะครับค่อยๆขีดเหมือนกลีบดอกไม้เลยเนาะนะครับพี่จุนก็เคยสอนละเอียดไปแล้วเนาะตรงส่วนเนี้ยนะว่าให้ขีดด้านข้างเป็นส่วนโค้งนะครับแล้วก็ด้านบนก็เหมือนกับหลังคาบ้านเนาะนี่ค่อยๆขีดมานะครับอันนี้ก็เหมือนกับเราวาดด้านข้างเฉยๆเนาะขีดทีละเส้นวาดทีละเส้นนะครับขีดทีละเส้นประติดประต่อกันจนเป็นรูปนะครับพี่จุนก็สอนในลักษณะแบบนี้แหละสโลแกนพี่จุนนะครับเพราะว่าเพื่อให้น้องๆเนี่ยวาดตามได้ทันนะครับได้เกิดความเข้าใจกันเหมือนแยกเป็นสัดเป็นส่วนนะครับนี่เห็นไหมเราก็ดูนะครับวางกวาดมือดูดิเอ๊ะลักษณะศีรษะเนาะจะเป็นส่วนโค้งปลายโค้งต้นนะครับเหมือนครึ่งวงกลมนะครับเหมือนครึ่งวงกลมเลยครอบเหมือนกะลาครอบนะครับเนี่ยจนเราจะได้กะนะครับกะไอ้ตรงที่ตรงส่วนของรอบศีรษะเขาเนี่ยนะครับที่ตกแต่งเนี่ยตรงรอบศีรษะเขาเนี่ยนะครับได้ถูกต้องนะว่ายาวแค่ไหนมีส่วนนะครับอันนี้คือวิธีการวัดนี่เห็นไหมขีดโค้งมาเป็นงอนนะครับนี่บางทีพี่จุนก็เจ็บคอเนาะบางทีก็อาจจะไม่ได้ให้เสียงบ้างเนาะเป็นบางครั้งนะครับนี่นะครับขีดโค้งงอนนะครับนี่สวยเนาะภาพนี้สวยนะครับแล้วก็หนุมานเนี่ยน้องๆชอบกันอยู่แล้วแหละนะครับภาพสอนว่าหนุมานเต็มตัวเนาะนะครับก็เข้ามาดูกันหนุมานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันนะเนาะนะครับก็สอนว่าไปเยอะแล้วหนุมานนะครับก็ไม่เยอะมากเนาะด้านหน้าด้านตรงด้านข้างเต็มตัวสอนว่าอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนี่เป็นโค้งนะครับก็สอนว่าเดี๋ยวก็นะครับสอนบ้านอย่างอื่นบ้างผสมกันไปแล้วก็นะครับแล้วก็มาสอนบ้านหนุมานใหม่นะครับตรงส่วน
สัดส่วนไอ้การอิริยาบถต่างๆเนาะรูปตัดนี่อันนี้ค่อนข้างสวยเนาะคลิปที่สอนว่าหนุมานไปน้องๆก็ดูกันเป็นหมื่นๆแล้วเนาะแต่ว่าเป็นหนุมานอ้าปากเนาะอันนั้นน้องๆคอมเมนต์กันมาเยอะเนาะว่าวาดกันได้เนาะนี่คิดโค้งมานะครับภาพนี้ก็สวยเนาะนะครับดูดีนะครับอันนี้นี่นะครับคลิปที่แล้วก็สอนวาดยักษ์ใช่ไหมครับพญายักษ์ยักษ์นี่ก็สอนวาดด้านข้างนะครับยักษ์นี่ก็สอนไปหลายคลิปแล้วเนาะอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับสามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์นะครับในหมวดหมู่ลายไทยเนาะนะครับได้นะครับพี่จุนก็นะครับแยกเอาไว้เป็นหมวดหมู่แล้วก็หมวดหมู่การ์ตูนก็มีนะครับสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนี่เป็นโค้งก้นหอยเนาะนะครับน้องๆก็สามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์กันได้เนาะน้องๆบางคนเข้ามาใหม่เนี่ยไม่ได้ดูอะไรเงี้ยอาจจะถามพี่วาดนี่ให้หน่อยที่จริงพี่จุนวาดไปแล้วนะครับสอนวาดไปแล้วเนาะก็เลยแนะนำให้เข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์เนาะน้องบางคนเข้ามาใหม่นะครับขอก่อนเลยเข้ามาปุ๊บขอก่อนเลยยังไม่ทันได้ดูอะไรกี่คลิปเลยเนาะปุ๊บมาถึงขอก่อนนะครับพี่จุนก็เลยบอกว่าเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้เลยเนาะส่วนมากก็จะวาดเอาไว้แล้วเนาะนะครับส่วนมากน้องๆที่เข้ามาใหม่ก็ต้องอย่างเงี้ยต้องชี้แจงเขาตลอดเนาะอาจจะเหมือนกับการพูดซ้ำๆนะทุกคลิปเนาะเพราะวันๆหนึ่งก็เข้ามาติดกดติดตามพี่จุนก็เป็นร้อยนะครับบางทีก็เกือบร้อยเป็นร้อยนะครับต่อวันนะครับก็ต้องคอยบอกเนาะคอยชี้แจงกันตลอดเนาะนี่ขีดย้ำเส้นมานะครับนี่ก็เป็นรูปทรงเนาะตรงศีรษะเขานะครับเห็นไหมนะครับเราก็จะได้รูปทรงและของในส่วนของศีรษะนะครับอันนี้เราวาดกันมานะครับได้40กว่านาทีแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเส้นซ้อนนะครับนี่นะครับภาพนี้ก็คงจะเกือบชั่วโมงแล้วครับเนาะดูท่าทางแล้วก็สวยนะครับสวยสวยมากๆนะครับภาพนี้หนุมานนะครับนี่เป็นหนุมานไม่อ้าปากตัวแรกของพี่จุนเนาะนี่พี่จุนรู้สึกระคายคอเนาะนะครับระคายคอเลยไม่ค่อยได้เล่นมุกกับน้องๆเท่าไหร่เลยนี่ขีดให้เป็นเส้นขนานเนาะใช้เส้นด้านบนนะครับเป็นเส้นตัวอย่างนะครับ นะครับปกติถ้าเสียงไม่แหบอะไรเนี้ยส่วนมากก็จะพูดอะไรตลกตลกให้น้องๆขำกัน ดูมีสาระพูดแบบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเนาะอันนี้พูดไม่ค่อยได้เยอะนะครับก็จะพูดเยอะเหมือนกันแหละแต่ว่าใช้เสียงมากไม่ได้เนาะนี่ค่อยๆคราวนี้นะครับเนี่ยอย่างพี่จุนสอนว่าเนี่ยพี่จุนก็ต้องดูเอ๊ะจะไปตอนไหนตรงไหนต่อเนาะขีดเป็นโค้งนะครับตรงศีรษะแล้วก็ทำอันนี้ไม่ยากเนาะเอาแบบไม่ได้ยากมากนะครับน้องๆจะได้วาดกันง่ายๆเนาะนี่แต่ว่าให้โค้งเนี่ยนะครับดูการโค้งเนาะเป็นครึ่งวงกลมนะเหมือนครึ่งวงกลมเลยแล้วก็นะครับมีระยะห่างที่เสมอกับด้านเส้นด้านนอกด้วยนะครับนี่ก็มีโค้งหนึ่งนะครับเว้นระยะห่างนะครับประติดประต่อเนาะแล้วก็เว้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อเกิดความสวยงามเนาะพี่จุนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเว้นไว้ทำไมเนาะแต่เราก็เว้นไว้มันก็ดูดีเหมือนกันเนาะเว้นระยะนิดหนึ่งนะครับข้ามนิดหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเราก็มาทำตกแต่งเนาะนี่ลวดลายนะครับเป็นเหมือนก้นหอยก็ง่ายๆนะครับค่อยๆวาดค่อยๆขีดไปนะครับค่อยๆขีดค่อยๆเขียนไปนะครับนี่เป็นเหมือนก้นหอยเลยเนาะนะครับนี่ก็โอเคนะครับนี่เนี่ยบางทีแบบว่าเนี่ยบางทีสอนวาดออกมาได้ดีเนาะภาพออกมาได้สวยสอนวาดภาพออกมาได้สวยก็รู้สึกพี่จุนก็รู้สึกค่อยมีความสุขเหมือนกันนะครับนี่ส่วนมากก็จะมีความสุขแหละอันนี้เป็นต้นคอเนาะด้านหลังนะครับ
ก็โผล่มานิดนึงให้เห็นนะครับเป็นโค้งๆนะครับเวลาพี่จุนสอนวาดออกมาแล้วได้ดั่งใจเนาะนะครับออกมาภาพออกมาได้สวยได้ดีนะพี่จุนก็จะมีความแฮปปี้มีความสุขนะครับแต่ถ้าออกภาพออกมาไม่ค่อยสวยไม่ค่อยดีนะครับก็รู้สึกเอ๊ะเราเนาะต้องให้ดีกว่านี้นะครั้งหน้าอะไรก็จะคิดนะครับพี่จุนเนาะจะคิดว่าสอนบ้านครั้งหน้าต้องออกมาดีกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการสอนวาดเนาะก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุดแหละน้องๆก็น้องๆเชื่อได้เลยว่าพี่จุนจริงๆพี่จุนก็พยายามดีที่สุดแล้วเนาะนะครับแม้จะสอนแม้ว่าการสอนวาดแบบเป็นขั้นเป็นตอนสอนวาดอย่างเนี้ยจะเป็นการสอนวาดที่ยากเนาะนะครับยากนะครับน้องๆครับถ้าน้องๆมาสอนวาดอย่างพี่จุนเนี่ยวาดนี่ยังง่ายกว่านะครับนี่ขีดมานะครับขีดมาเป็นลวดลายอย่างที่พี่จุนบอกครับถ้าพี่จุนวาดปกติพี่จุนยังว่าง่ายกว่าการสอนเยอะนะครับการสอนวาดนี่ยากนะครับนี่เพราะว่าต้องวาดเป็นขั้นเป็นตอนเนาะนะครับต้องระวังมือบังอะไรเงี้ยนะครับก็เคยเล่าให้น้องๆฟังเนาะนะครับแต่การสอนวาดเนี่ยโหมันไม่ได้เลยนะครับถ้าวาดปกติของพี่จุนเนี่ยจะไม่เก่งเนาะจะวาดแบบสบายๆวาดให้ชมอะไรเงี้ยนะครับวาดแบบต่อเนื่องเลยวาดไปเรื่อยๆเนาะสมาธิอะไรเงี้ยมีสมาธิอะไรแต่เนี่ยวาดไปด้วยพูดไปด้วยต้องวาดเป็นขั้นเป็นตอนต้องอธิบายอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องวาดช้าๆนะครับนี่อันนี้ก็เป็นนะครับเป็นเหมือนกับหยักเนาะนะครับตรงนี้เราพี่จุนก็ใส่เข้ามาอีกหน่อยนะครับนะครับเป็นส่วนของรายละเอียดลวดลายการตกแต่งเนาะพอมาสอนวาดโอ้โหรู้เลยว่ายากเนาะนะครับว่าเราต้องวาดเป็นขั้นเป็นตอนอธิบายอะไรเงี้ยนะครับมันไม่เหมือนกับการวาดปกตินะครับน้องๆครับการวาดอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยนะครับวาดสอนอย่างเงี้ยทีละขั้นตอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่ขีดเป็นโค้งนะครับนี่แล้วอธิบายไปด้วยระวังมือบังไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็พยายามนะครับทำออกมาให้ดีนี่สวยเนาะนี่เห็นไหมงอนโค้งลงมานะครับค่อยๆวาดนะครับวาดตามไม่ทันก็กดหยุดนะครับย้อนกลับไปดูพี่จุนบอกบ่อยมากเลยเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งวาดไงครับอาจจะไม่ชำนาญการใช้ปากกายังไม่ชำนาญแม้แต่การจับปากกาก็อาจจะยังไม่ชำนาญเลยด้วยซ้ำนะครับก็ต้องฝึกกันเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอยากให้เริ่มจากภาพง่ายๆก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปเห็นเขาวาดลายไทยได้สวยเงี้ยนะครับน้องๆบางคนไปดูไม่เคยวาดรูปมาก่อนเลยเห็นในทีวีในนะครับใน YouTube เห็นเขาวาดลายไทยสวยๆเนาะนึกคึ้มอกคึ้มใจจับปากกาจะวาดลายไทยเลยเนี่ยพี่จุนบอกว่าการเริ่มต้นเนี่ยนะครับฝึกวาดการ์ตูนก่อนวาดอะไรง่ายๆก่อนนะครับฝึกมือก่อนนะครับให้ชำนาญก่อนนะครับจะดีนะครับนะครับบางคนน้องๆบางคนเห็นโอ้ยเขาวาดลายไทยในทีวีโอ้โหเห็นชอบมากเลยแต่ตัวเองน้องๆไม่เคยวาดมาก่อนเลยเกิดมาไม่เคยวาดรูปมาก่อนเลยพี่จุนก็ขอแนะนำเนาะให้วาดจากภาพง่ายๆก่อนนะครับฝึกวาดก่อนจนจับปากกาชำนาญแล้วจนกวาดมือชำนาญแล้วบังคับมือได้พอสมควรแล้วก็ค่อยมาฝึกวาดลายไทยนะครับเพราะบางทีโดดเข้ามาจากไม่เคยวาดรูปมาก่อนเลยในชีวิตโดดเข้ามาฝึกวาดลายไทยปุ๊บเลยเนี่ยนะครับมันก็จะยากแน่นอนนะครับเพราะไม่เคยบังคับมือไม่เคยฝึกมาก่อนเลยไม่เคยวาดมาก่อนเลยนะครับอยากให้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับไป1ไป2ไป3ไป10นะครับน้องๆบางคนเขาวาดฝึกวาดมาบ่อยเนาะฝึกวาดมาตลอดเงี้ยฝึกวาดจนชำนาญเนาะเขาก็เก่งนะครับเขาก็สามารถวาดได้เนาะบังคับมือได้นะครับการวาดรูปเนี่ยก็คือหัวใจหลักก็คือการบังคับมือเนาะอันนี้ก็จะเป็นลวดลายเนาะก้นหอยนะครับเพราะบางทีต้องพูดแทรกตรงนี้ต้องอธิบายด้วยเพราะว่านอกเหนือจากการอธิบายเรื่องการวาดเงี้ยอย่างเงี้ยขีดเป็นลวดลายตรงจมูกเนี่ยต้องสอดแทรกเข้าไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะได้เข้าใจกันนะครับว่าทำไมเอ๊ะนะครับจุดตรงไหนอะไรที่สำคัญเนี่ยพี่จุนก็จะนำมาพูดเสริมไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาแต่พูดแต่สอนวาดอย่างเดียวเนาะนะครับจะบอกเรื่อง
อย่างอื่นที่เห็นว่าสำคัญพูดเป็นกำลังใจกันบ้างพูดแนะนำบ้างอะไรบ้างนะครับเสริมเข้าไปเนาะนะครับอันนี้ขีดโค้งซ้อนๆกันนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเนาะค่อยๆขีดนะครับเห็นไหมเป็นโค้งนะครับเหมือนก้นหอยนะครับเลข1ไทยเหมือนเลข1ไทยเลยจุดเริ่มต้นเนาะน้องๆเคยเห็นเลข1ไทยเนาะนะครับแล้วก็ขีดโค้งต่อกันมาอันนี้ก็เป็นก้นหอยเหมือนกันลักษณะกันนะครับนี่เพราะว่าบางทีน้องๆบางคนไม่เข้าใจเนาะนะครับบางทีขีดวงกลมซ้อนนะครับตรงต้มหูนะครับเป็นการตกแต่งน้องๆบางคนยังเด็กไม่เข้าใจนะครับพี่จุนก็ต้องอธิบายพูดนอกเหนือจากการวาดด้วยนะครับจะได้เข้าใจเนาะว่าควรฝึกยังไงแนะนำวิธีการนะครับนี่ขีดเป็นโค้งมาตรงส่วนคอนะครับก็จะสวยงามนะครับตรงนี้เห็นไหมเป็นรูปโค้งนะครับเป็นคอนะครับนี่เน้นเส้นนะครับให้เกิดความสวยงามนะครับพี่จุนก็อยากจะให้เนาะอยากให้ทุกคนวาดได้วาดออกมาสวยกันทุกคนนั่นแหละนะครับเพราะพี่จุนก็ตั้งใจสอนเต็มที่แล้วคราวนี้แต่ว่าตรงเนี้ยก็ต้องอยู่ที่น้องๆแล้วแหละเนาะน้องๆบางคนก็อาจจะแค่วาดเล่นๆมีความสุขอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยเนาะแต่สำหรับน้องๆที่วาดจริงจังนะครับก็ต้องเนาะต้องพยายามนะครับต้องพยายามเยอะกว่าคนอื่นๆเนาะอยากจะวาดได้จริงๆลายไทยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพี่จุนมองนะว่าภาพนี้สวยเนาะนะครับภาพนี้สวยแล้วพี่จุนก็ค่อนข้างที่จะสอนวาดออกมาได้ดีพอสมควรเนาะนะครับนี่เห็นไหมเพราะพี่จุนก็ตัวเองก็รู้สึกแปลกกันเนาะไม่ค่อยได้วาดหนุมานแบบอันนี้ขีดเป็นเส้นขนานโค้งนะครับใช้ด้านบนเนี่ยเป็นเส้นตัวอย่างนะครับเพราะพี่จุนเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้วาดหนุมานแบบไม่อ้าปากเนาะอันนี้พูดจากใจจริงเลยเนาะน่าจะเป็นหูในชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นภาพแรกหรือภาพที่สองนี่แหละที่วาดแบบไม่ได้อ้าปากเนาะจริงๆนะครับน้องๆไม่ได้พี่จุนไม่ได้โอเวอร์เนาะเพราะพี่จุนวาดแต่หนุมานที่แบบว่าอย่างน้อยต้องอ้าปากกันเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านเฉียงเนาะก็จะวาดแต่ภาพอ้าปากนั่นแหละแปลกไหมเนาะเพิ่งมาวาดแบบหุบปากนี่แหละแบบไม่ได้อ้าปากเนี่ยพี่จุนก็เนาะตอนเห็นเอ๊ะใช่พญานาคแบบหุบปากพี่จุนก็เพิ่งสอนวาดไปเนาะนะครับพญานาคแบบว่าที่แบบไม่ได้อ้าปากเนี่ยพี่จุนก็เพิ่งสอนวาดน้องๆไปนั่นก็ไม่ค่อยได้วาดนะครับน้องๆครับไม่ค่อยได้วาดเลยแม้แต่ในชีวิตจริงของพี่จุนเนาะส่วนมากจะวาดแต่พญานาคที่แบบเขาอ้าปากเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเป็นหนุมานที่แบบว่าไม่ได้อ้าปากนะครับเป็นหนุมานแบบหุบปากแหละเนาะเนี่ยประหลาดเนาะเดี๋ยวนี้สุดก็นำมาสอนน้องๆวาดกันเนาะพญานาคก็เช่นกันนี่ขีดใช้เส้นด้านบนนะครับเป็นเส้นตัวอย่างนะครับพี่จุนอาจจะวาดแบบนะครับไม่ได้รูปทรงอันเนี้ยอันนี้ต้องยอมรับเนาะนะครับอาจจะเพี้ยนนิดนึงเนาะต้องขออภัยนะครับนี่นะครับขีดมานะครับนี่ก็ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนใกล้จะเสร็จแล้วแหละเนาะอีกไม่กี่นาทีก็น่าจะเสร็จแล้วแหละนะครับนอกจากว่าเราก็ลงรายละเอียดที่เหลือกันเนาะนี่นะครับเห็นไหมดูภาพรวมก็โอเคเนาะนะครับน้องๆสังเกตดูว่าลายสักนะครับลายไทยนะครับลายสักเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะคล้ายๆว่าเกี่ยวข้องกันหมดเนาะไม่ว่าจะเอาไปทำพยัญชนะครับก็เป็นลายไทยเนาะไม่มีนะครับที่เขาวาดด้วยเอาตัวการ์ตูนก็อาจจะมีนะคนที่แบบว่าอาจจะผสมผสานอะไรของเขานะครับพี่จุนก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยเห็นหรอกนี่แต่มากจะเป็นลายไทยใช่ไหมครับดูขังดูนะครับดูมีเสน่ห์นะครับเห็นไหมเหมือนยันเนาะบางทีเขาก็เขียนรูปหนุมานเขียนรูปทศกัณฐ์เขียนรูปพญานาคอย่างที่พี่จุนเคยบอกเนาะเข้าไปผสมกับยันกับอะไรเนาะพี่จุนว่าสวยงามนะครับก็ดีเนาะ
ดูมีความศักดิ์สิทธิ์ดูมีความขลังเนาะขึ้นมาเลยเนาะแต่ถ้าวาดโดเรมอนเงี้ย ลงไปแล้วมีลายมียันอะไรเงี้ยพี่จึงก็ว่าอาจจะดูตลกขำขันเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นพวกลายไทยเนาะพญาคุดพญานาคเงี้ยนะครับดูเข้มขลังขึ้นมาทันทีเลยเนาะรวมผสมกับอักขระเนาะนี่ก็เลยดูเชื่อมโยงกันเนาะกันหมดแหละแล้วก็เวลาสักเนาะเขาก็สักลายไทยตามตัวเนาะอันนี้นิยมน่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยเนาะที่เวลาคนจะสักเนาะตามเนื้อตามตัวเนี่ยก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นลายไทยเนาะนะครับคนไหนเป็นช่างสักเนาะครับอย่างน้อยต้องน้องๆคนไหนอยากเป็นช่างสักเนาะนะครับอย่างน้อยต้องพยายามวาดลายไทยให้ได้นะครับเพราะว่านะครับมันก็จะทำให้น้องๆเนี่ยพอวาดเก่งเนี่ยน้องๆก็จะออกแบบได้นะครับจะฝึกการออกแบบเป็นขั้นต่อไปอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ขอให้เหมือนพี่จุนเงี้ยวาดลายไทยบ่อยๆเงี้ยนะครับจนชำนาญแล้วเนี่ยพี่จุนก็ออกแบบเองได้เนาะบางภาพพี่จุนก็ดัดแปลงแก้ไขเนาะเอามาสอนน้องๆให้ง่ายขึ้นให้ยากให้ง่ายให้ง่ายนะครับให้ยากขึ้นอะไรก็ทำได้นะนี่ขีดเป็นโค้งมาตรงจะเจียกเขานะนี่แล้วขีดโค้งมานะครับอันนี้เป็นการลงรายละเอียดนะครับตรงไหนที่ตกแต่งนะครับเห็นไหมขีดเป็นโค้งอันนี้ก็จะเสร็จแล้วแหละนะครับพี่จึงก็ฝากเห็นไหมขีดเป็นโค้งมาน้องๆคนไหนสงสัยเนาะตรงนี้พี่จึงทำให้ดูอีกทีแล้วขีดเป็นหลังคาบ้านนะครับนี่ในส่วนนี้นะครับขีดเป็นโค้งด้านข้างไปก่อนพี่จึงก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากน้องๆสำหรับน้องๆที่เข้ามาชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์ยังไม่ได้กดติดตามนะครับพี่จึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ของพี่จึงด้วยเนาะนะครับเพื่อพี่จุนจะได้ทำคลิปสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนะออกมาเยอะๆเนาะสำหรับน้องๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับสามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้เนาะพี่จุนก็แยกเอาไว้เป็นหมวดหมู่แล้วนะครับสอนเขียนยันก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของลายไทยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะเราก็เน้นเส้นเนาะทำให้เส้นเรียบๆนะสวยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จุนก็มองว่าโอเคเลยนะสวยเลยนะดูได้รูปทรงได้สัดส่วนได้ความนะครับแม้จะใส่รายละเอียดยังไม่ครบเท่าไหร่เนาะยังไม่หมดเนาะแต่ถ้าใส่รายละเอียดทั้งหมดนะครับพี่จุนคิดว่าประมาณเราต้องวาดกันอีกสัก40-50นาทีนั่นแหละนะครับเห็นไหมสำหรับคลิปนี้พี่จุนก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ของพี่จุนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคน